ถ้าผมเป็นคุณผมคงไม่กล้าส่งจดหมายไปทางฟิลิปปินส์หรอกแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณเกี่ยวสิครับก็เขาเป็นลูกความผมนี่ถ้าลูกความคุณบริสุทธิ์จริงอะตำรวจเขาจะไหนไปจับล่ะก็จริงแต่ว่าคุณไม่น่าถูกทำโทษในสิ่งที่คุณไม่ได้ทำเลยนะนี่คุณรู้ได้ยังไงอะนี่คุณรู้อะไรมาคุณบอกฉันมาให้หมดเลยนะก็ถ้าคุณเป็นคนส่งจริงคุณก็ต้องรู้ผลที่ตามมาอยู่แล้วเพราะมันผิดระเบียบราชการถ้าคุณทำคุณคงไม่มาหงุดหงิดแบบนี้หรอกจริงไหมครับเอาไว้ว่างๆเราไปหากาแฟดื่มกันนะครับผมมีเรื่องอยากคุยกับคุณเยอะเลยวันนี้ขอตัวนะครับฝากบอกคุณธันวาด้วยนะครับว่าสำนวนที่เขาใช้ในจดหมายเนี่ยดีมากเลยอยากบอกว่าฉันนั้นรักเธอเท่าบอกว่าฉันคิดถึงเธอแทบอยากบอกว่าฉันนั้นรักเธอเท่าไร